อะไรล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพจจันนะคะจะเปิดใจค่ะคุณยายนะคะที่ถูกพลากหลานออกไปจากอกนะคะหลังจากที่โซเชียลนะคะเผยแพร่คลิปที่น้องฝาแฝด2คนนะคะถูกคุณพ่อแล้วก็ทนายความเนี่ยพาตัวไปจากอกของคุณยายเนี่ยที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้เราจะมาพูดกับคุยกับคุณยายเสาพวงเท้านะคะคุณยายที่แทบจะใจขาดอยู่แล้วตอนนี้นะคะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะจากเพจอีจันค่ะคุณยายฮัลโหลได้ยายได้ยินไหมคะอ่ะมาได้ยินฮัลโหลยายได้ยินไหมคะอ่ะค่ะยายได้ยินค่ะคุณยายได้ยินไหมคะได้ยินแล้วอ่ะโอเคคุณยายหนูขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะคุณยาย7ปีที่แล้วอะค่ะที่ทำไมคุณแม่น้องเสียคะคุณยายเล่าเรื่อง7ปีที่แล้วให้ฟังหน่อยค่ะ7ปีผ่านเลยใช่ใช่7ปีที่แล้วอะค่ะ7ปีที่แล้วค่ะใช่เลี้ยงหลานมาเนี่ยนะค่ะทำไมลูกสาวถึงเสียชีวิตอะค่ะไปคลอดลูกแล้วยังไงคะคลอดลูกเสียชีวิตค่ะอยู่ที่เกษมศาลาประสาทซื่นค่ะขอความเป็นธรรมจากคุณหมอค่ะที่โรงพยาบาลเขาก็รับเรื่องไว้ค่ะเขาจะนำเรื่องให้แต่มา2ปี3ปีผ่านมาเรื่อยๆเขาไม่สนใจเลยอืมค่ะเออขอเป็นธรรมจากคุณหมอโรงพยาบาลค่ะค่ะทีนี้คุณพ่อเลิกกันเหรอคะคุณยายหรือยังไงคะในช่วงที่คุณแม่เสียชีวิตคุณพ่อของน้องฝาแฝดเลิกกับคุณแม่เหรอคะเออค่ะอ๋อเขาเลิกกันตั้งแต่ต้นก่อนจะคลอดลูกอย่างนี้เหรอคะอะไรนะคะเขาเลิกกันตั้งแต่ต้นก่อนจะคลอดลูกอีกเหรอคะก่อนจะคลอดน้องฝาแฝดนะคะพ่อกับแม่เลิกกันอย่างนี้เหรอคะคุณพ่อกับคุณแม่ไม่เลิกกันค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลิกกันค่ะอ๋อไม่ได้เลิกกันนะคะแล้วพอน้องพอคุณแม่เสียชีวิตอะค่ะทำไมพ่อไม่เอาลูกไปเลี้ยงตั้งแต่ต้นนะคะทำไมยายถึงเอากลับมาเลี้ยงที่ศรีสะเกษค่ะอันเขาบอกว่าปรึกษากันแรกกับญาติพี่น้องเขาบอกว่าทางเขานั้นไม่มีใครเลี้ยงให้คนจังหวัดศรีสะเกษทั้งแม่ที่คนเสียชีวิตมาก็คือให้ยายเอากลับมาเลี้ยงดีกว่าเป็นมติตอนนั้นถูกไหมคะครอบครัวของผู้ชายเนี่ยครอบครัวของลูกเขยเนี่ยพี่สุรชัยเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็ให้แม่ยายเนี่ยเอาลูกกลับมาเลี้ยงที่ศรีสะเกษถูกไหมคะสองคนเนาะใบตองกับใบบัวเนาะยายก็เอามาเลี้ยงนะเอามาเลี้ยงค่ะทีนี้น้องแข็งแรงดีไหมยายเลี้ยงดูมายังไงบ้างน้องแข็งแรงดีไหมช่วงที่เอามาเลี้ยงดูนะคะน้องน่ารักสดใสยังไงบ้างคะฮัลโหลยายได้ยินไหมคะคุณยายค่ะค่ะโอเคพอเอากลับมาเลี้ยงที่อุทุมพรพิสัยอะค่ะจนน้องอายุ7ขวบเราเดี๋ยวนะคะอาจจะคุยกับคุณป้าดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณยายไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะอ๋อโอเคงั้นคุยกับคุณป้านะคะตอนนี้คนที่อยู่ในสายคือคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะคุณป้าบุญยพัฒน์นะคะว่าค่ะคุณป้าเอาแบบนี้โอเคพอเอาน้องมาเลี้ยงตั้งแต่แบบเบาะเลยใช่ไหมคะเอามาเลี้ยงที่ศรีสะเกษเนี่ยค่ะอืมแล้วตอนนั้นนะคะคุณพ่อเขาได้ส่งเสียส่งเงินมาให้อะไรไหมคะในช่วงต้นนะคะส่งเป็นนมค่ะส่งนมมาใบลังมาค่ะทางไปรษณีย์ค่ะจนอายุเท่าไหร่คะตอนที่ส่งมาแล้วค่ะตั้งแต่แรกเกิดนะคะค่ะส่งมาถึงกี่ขวบคะนมส่งมาประมาณปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งเนาะค่ะส่งเงินมาด้วยไหมเงินค่าเลี้ยงดูนะคะไม่มีค่ะแต่เขาส่งค่ารถค่าอะไรตอนเดินทางค่ะอ๋อตอนวันพาลูกกลับบ้านเขาก็ส่งค่ารถส่งค่าลาให้เราเดินทางกลับเนาะค่ะทีนี้พอ1ปีผ่านไประหว่างนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายอะค่ะพ่อเขาเลี้ยงดูยังไงไหมคะเพราะว่าคุณยายทำอาชีพอะไรคะคุณยายที่เลี้ยงดูน้องอะค่ะทำนาทำเกษตรกรรมนี่แหละค่ะอ๋อค่ะคุณยายทำนาเนาะเสร็จแล้วก็คุณป้าก็ช่วยเลี้ยงยายก็ช่วยกันเลี้ยงถูกไหมคะก็คือครอบครัวเราก็ช่วยกันเลี้ยงใช่ไหมคะค่ะทีนี้พอน้องเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะคุณพ่อได้ส่งเสียค่าเรียนหนังสือค่าอะไรไหมคะถ้าเขามาเขาก็พาไปซื้อชุดอยู่ประมาณครั้งหนึ่งหรือสองค่ะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมให้ไม่ได้จ่ายค่าเสื้อผ้าไม่ค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะคะนะอืมค่ะมีแต่เราที่เป็นคนดูค่ากินค่าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะค่ะ
ทีนี้เขามาเยี่ยมช่วงสงกรานต์เลยเทศกาลเขามาเป็นสองวันเขาก็ให้ยายทีละ10,000 ถึง 12,000ค่ะอยู่ประมาณ50,000 บาท7 ปีเลยค่ะอ๋อ7 ปีก็เราก็นับอยู่เนาะประมาณ 50,000 บาทใน7ปีก็คือเหมือนมาครั้งนึงก็พาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ให้เงินยายไว้10,000ในแต่ละปีถูกมั้ยคะประมาณนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้เด็กกับคุณพ่อเนี่ยคุ้นกันมั้ยคะหรือไม่คุ้นเลยไม่เลยค่ะเด็กจะรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นพ่อแต่ทางป้าก็บอกว่านั่นพ่อเขามาก็บอกแนะนำบอกแต่มันไม่คุ้นเคยกันเลยแล้วพ่อก็พาไปเที่ยวเล่นเขาก็รักลูกไหมก็ค่ะถ้าไปคือป้าต้องไปด้วยอ๋อเขาไม่ยอมไปเดินตามกันหรอกค่ะเดินคนละทางอ๋อก็คือพ่อกับลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อไปหาช่วงสงกรานต์เนี่ยลูกก็จะไม่ไปไหนด้วยเป็นการส่วนตัวก็ต้องมีป้าหรือยายไปด้วยถูกไหมคะจ้าอืมค่ะทีนี้พอก่อนจะเกิดเหตุเป็นอย่างนี้จนอายุ5-6 ขวบเนาะก็มาหาปีละครั้งประมาณนั้นไหมคะคุณพ่อนะคะค่ะประมาณนั้นค่ะเขาญาติพี่น้องไปด้วยไหมหรือว่าคุณพ่อไปคนเดียวญาติฝั่งผู้ชายนะคะส่วนมากจะมากับลูกเขาค่ะลูกโตเขาค่ะลูกคนโตซึ่งคุณแม่เดียวกันไหมคะคนเดียวกันค่ะอ๋อแม่เดียวกันแต่ว่าลูกชายคนโตเนี่ยพ่อเป็นคนเลี้ยงถูกไหมคะค่ะอ๋อแต่ว่าคนเล็กซึ่งเป็นฝาแฝดเนี่ยฝั่งภรรยาซึ่งเป็นแม่ยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงถูกไหมคะแล้วน้องชายกับเอ้ยพี่ชายกับน้องสาวค่ะคุ้นกันไหมไม่คุยกันเลยค่ะมันก็คือตามพ่อมาเฉยๆอ่ะเนาะค่ะงั้นสรุปแบบนี้ก็คือว่าลูกคุณยายเนี่ยชื่อพี่อะไรนะคะพี่ที่เป็นที่เสียชีวิตนะคะพี่ไพวันค่ะอ๋อไพวันค่ะโอเคพี่ไพวันกับพี่สุรชัยเนี่ยแต่งงานกันมีลูกด้วยกัน3 คนถูกไหมคะถูกค่ะถูกค่ะลูกชายคนโตเนี่ยอยู่กับพ่อส่วนฝาแฝดเนี่ยก็คือทางพ่อหรือครอบครัวพ่อเนี่ยก็บอกว่าให้มาอยู่กับยายเถอะทางเขาเลี้ยงไม่ไหวอย่างนี้เนาะค่ะค่ะแต่ก็มีส่งเสียค่านมแล้วก็ให้เงินประมาณปีละ10,000อ่ะเนาะที่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะประมาณ50,000ค่ะ7 ปีคือประมาณ50,000 บาทค่ะโอเคทีนี้ค่ะก่อนจะเกิดเรื่องอะค่ะเขาโทรศัพท์มาไหมว่ายังไงช่วงสงกรานต์ช่วงวันที่22ที่ผ่านมาเขาโทรมาล่วงหน้าไหมคะคุณป้าไม่เขาส่งทนายแต่มีหนังสือมาและก็มีทนายตามมาที่หลังค่ะมีหนังสือข้อความว่ายังไงคะเขาบอกให้ส่งเอกสารทางการศึกษาไปให้เขาตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเขาต้องการไปทำอะไรคะเราไม่ทราบค่ะคุณป้าส่งไปให้ไหมยังไม่ส่งค่ะยังไม่ส่งพอดีทนายมาแล้วก็บอกให้พ่อเขามาก่อนมาคุยกันก่อนแล้วป้าก็บอกทนายทนายมาวันไหนคะป้าจำวันไม่ได้จ้ะก็มา2 ครั้งครั้งที่3เขาถึงเอาไปได้ค่ะอ๋อคือทนายเนี่ยมาที่บ้านเนี่ย2 ครั้งแล้วเพื่อจะมาขออาวุธการศึกษามาขอเอาเด็กไปให้พ่อเนี่ยเนาะทนายมา2 ครั้งเขาได้รับมอบหมายจากพ่อเขาค่ะคือเป็นตัวแทนของคุณพ่อค่ะทีนี้ทางเราก็ไม่ยอมตอนแรกเราเจรจากับทนายว่ายังไงบ้างคะเราก็บอกทนายไปให้พ่อเขามาก่อนมาคุยกันก่อนมาตกลงกันดีๆแล้วก็บอกว่าเด็กมันไม่คุ้นกับพ่อเขาเลยถ้ามาทำความรู้จักกันมาคุ้นเคยกันก่อนเพื่อความสบายใจของเราด้วยก็อาจจะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันน่ะเนาะป้าเนาะค่ะก่อนค่ะทีนี้ก็2ครั้งผ่านไปก็เขาก็ยังไม่มาเนาะค่ะค่ะทีนี้ทนายมาครั้งที่3เหรอคะก็มากับพ่อเขานั่นแหละค่ะค่ะเจรจากันยังไงในช่วงต้นเขาเปิดฉากคุยยังไงคะคุณป้าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเลยค่ะเขาก็บอกว่าไปตกลงกันที่โรงพักไปมอบไปอะไรกันเราก็บอกว่าไอ้คุยกันที่บ้านไม่ได้ละเรื่องมันไม่ถึงขนาดนั้นอย่างหมายเราก็บอกอย่างนี้เนาะค่ะเออคุณพ่อมาด้วยอะไรคะเรื่องที่เขาต้องการคืออะไรต้องการเด็ก2 คนเลยค่ะทำไมถึงมาต้องการตอนนี้คะเขาพูดว่ายังไงจะเอาไปดูแลยังไงคะไปดูแลไปโรงเรียนที่ดีกว่านี้ครับพ่ออืมค่ะไปเพื่ออาการศึกษาที่ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้เลยค่ะค่ะทีนี้เราก็ได้แย้งยังไงคะคุณป้าประเด็นนี้ประเด็นนี้เราก็บอกว่าอยู่ที่ไหนมันก็ดีแต่เราแย้งว่าให้เด็กคุ้นเคยกับพ่อก่อนได้ไหมมาใช้ชีวิตร่วมกันก่อนเราไม่ให้ไปนะเราก็บอกทนายทนายก็รับปากนะตอนอยู่บ้านนะอืมแต่เราไม่ได้เป็นตัวหนังสือเนาะค่ะเป็นธรรมดาเนาะอืม
ทีนี้วันที่22พ่อก็มาพ่อก็ไม่ยอมเหรอคะไม่ยอมก็ไปคุยกันไปที่โรงพักเขาก็เขียนอะไรเขาก็เรียกยายบอกยายมันเป็นมอบยายก็เซ็นเลยตอนนั้นรู้หรือเปล่าว่าต้องเซ็นมอบหลานให้เขาตอนนั้นรู้ไหมก็มอบด้วยความรู้สึกใจแต่ยายก็บอกแล้วว่าถ้าหลานล้อมหรือมีการแย่งยายจะไม่ให้ไปนะยายก็บอกค่ะอ๋อโอเคยายก็ยอมเซ็นแต่ว่าก็คือในเงื่อนไขที่ว่าให้มาอยู่ให้คุ้นกันก่อนแล้วค่อยเอาไปถูกไหมคะไม่ใช่จะมาฉุดกระชากเหมือนที่เราเห็นในคลิปเนาะจ้าจ้าค่ะทีนี้พอเซ็นแล้วยังไงต่อฉุดกระชากกันที่โรงพักเลยเหรอคะในภาพในคลิปที่ปรากฏในห้องโรงพักก่อนแล้วก็ออกมาฉุดกระชากข้างนอกค่ะเพราะว่าป้าอุ้มหลานอีกคนหนึ่งออกมาค่ะเขาก็เอาหลานอีกคนหนึ่งขึ้นรถหลานนั้นก็ร้องตามคลิปนั่นแหละค่ะเหตุเกิดที่โรงพักอุทุมพรพิสัยเลยถูกไหมคะค่ะค่ะทีนี้ป้าก็เอาหลานอุ้มไว้หนึ่งคนเขาก็มาดึงหลานอีกคนนึงไปก่อนจ้าทีนี้เราขอร้องเขายังไงคะเราขอร้องเขาบอกว่าให้เราปลอบเด็กก่อนเพราะว่าเรารู้จักนิสัยเด็กดีถ้าหยุดร้องแล้วเราก็ขึ้นรถเขาก็ไม่ยอมเขาบอกเสียเวลาใครพูดว่าเสียเวลาคะทีมงานเขาที่มาด้วยนั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นคนไหนพูดเดี๋ยวเวลามันเลื่อนแล้วมันจะค่ำแล้วเขาบอกอย่างนี้เราบอกว่าเราเลี้ยงมาแล้วก็บอกว่าให้เราบอกว่าเรารู้ใจเขาถ้าเขาคิดอย่างนี้ร้องอย่างนี้มันก็เราก็สะเทือนใจเราบอกแล้วเราก็บอกว่าป้าขอเวลาไปเอาเอกสารที่บ้านแล้วก็ป้าจะไปด้วยค่ะเขาบอกว่าเชื่อใจป้าไม่ได้แล้วเขาบอกหมายความว่าป้าจะตามมาอยู่ที่นี่ด้วยที่นนทบุรีด้วยป้าจะมาอยู่เป็นเพื่อนก่อนถูกไหมคะตอนแรกจ้าจ้าอ๋อเขาก็ไม่ยอมเห็นเด็กร้องแล้วป้าก็สงสารก็เลยตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าป้าจะไปอยู่ด้วยค่ะอ๋อป้าคิดในเดี๋ยวนั้นเลยว่าไงฉันก็จะไปอยู่กับหลานก่อนให้เขาคุ้นให้เขาเคยขอกลับบ้านเอาเอกสารมาอะไรก่อนเนาะเตรียมอะไรเลยค่ะเขาว่าเชื่อใจป้าไม่ได้แล้วป้าเลยแย้งไปที่จิตตีป้านี่ไม่มีค่าเลยเหรอป้าก็พูดอย่างนี้เนาะตามภาษาชาวบ้านเนาะค่ะป้าแล้วเด็กรู้ตัวก่อนไหมว่าพ่อจะมาเอาวันที่22เนี่ยพ่อจะมารับตัววันที่22นะคิดว่าเขาคงรู้พ่อว่าเราบางทีเราพูดเนี่ยค่ะจะได้ยินอ๋อเขาก็ตอนที่เขาเห็นตำรวจมาคงวิ่งมาหาแม่เลยคนหนึ่งอะมาหาป้านี่แหละค่ะเหมือนเขารู้ว่าพ่อจะมาพาไปแล้วเขาแอบได้ยินเราคุยกันอย่างเงี้ยเหรอคะเวลาทนายมาหาใช่ไหมทีนี้เด็กก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นอะไรเด็กรู้อยู่แล้วถูกไหมคะเด็กทราบใช่ไหมว่านี่คือพ่อนะอะไรงะแค่ไม่คุ้นกันถูกไหมคะตามความรู้สึกของป้าเขาไม่สนิทใจเลยว่าเป็นพ่อเขาค่ะเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงดูมาถูกไหมจ้าจ้าทีนี้เด็กก็อาจจะรู้ตัวก่อนถูกไหมวันก่อนที่วันพ่อจะมารับตัวไปใช่ไหมคะนี่ได้เก็บกระเป๋าเตรียมไว้ให้หลานไหมคะหรือว่าเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรไม่ค่ะนี่ก็จะคุยกันดีๆแล้วอยู่กับลูกสักสองสามวันป้าคิดแล้วป้าคิดอย่างนั้นเนาะอ๋อหมายความว่าเจรจาเสร็จพ่อก็มานอนที่บ้านสักวันสองวันแล้วค่อยคุยกันป้าคิดว่าอย่างนั้นบางทีก็จะให้ลูกสาวไปอยู่ด้วยป้าคิดว่าอย่างนั้นเนาะวันที่ป้าก็มีงานอยู่ค่ะไม่มีใครได้เตรียมตัวอะไรเลยวันนั้นไม่ค่ะก็รู้ว่าเขาจะมาเอาแต่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะให้อยู่ด้วยกันก็ประมาณเขาจะมาตอนไหนแค่นั้นเองอ๋อโอเครู้อยู่แล้วเขาจะมาแต่ว่าคิดว่าเขาจะอยู่สัก 2-3 วันก่อนจ้าแต่ปรากฏว่าเขาดันพลากหลานไปเลยวันนั้นถูกไหมคะจ้าจ้าวันนั้นเลยตอนบ่ายแล้วตอนนี้รู้สภาพความเป็นอยู่ไหมเห็นบอกว่าทางพม.ของศรีสะเกษนะคะก็ประสานพม.นนทบุรีให้เข้าไปดูที่บ้านว่าน้องเขามีความเป็นอยู่ยังไงคุณป้าได้รับทราบข้อมูลในส่วนไหนบ้างแล้วบ้างไหมคะในเขาส่งมาทางโทรศัพท์ค่ะค่ะบอกว่ายังไงคะแต่ยังไม่เห็นหน้าหลานเลยค่ะก็เมื่อกี้ก็โทรไปเขาบอกติดต่อพ่อเขายังไม่ได้เลยค่ะอ๋อคือเขายังไม่ได้เข้าบ้านคุณพ่อเหรอคะทางพม.ค่ะค่ะพี่ป้าคงยังไม่ได้เข้าค่ะเพราะยังติดต่อพ่อไม่ได้หนูติดต่อพ่อเหมือนกันแต่ว่าคือปิดเครื่องอะนะคะไม่แน่ใจจะหาบ้านเจอไหมอ๋อตอนนี้ก็คือยังไม่เห็นรูปหลานถูกไหมคะไม่เห็นเลยค่ะก็พ่อคิดว่าก็อยากเห็นเนาะตรงมาตอนจับอะไรก็ได้เนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะนักข่าวก็โทรอย่างนี้แหละค่ะเราก็บอกว่าเราอยากเห็นยังไม่เห็นหน้าหลานเลยหลังจากวันที่22จนถึงวันนี้24แล้วนะคะ2วันเนาะคุณยายเสาเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าสภาพจิตใจตอนนี้ยายเป็นยังไงบ้างคะซึมมากเลยค่ะซึมมากเลยค่ะคิดอย่างเดียวว่าจะไปหาหลานแล้วเนี่ยค่ะ
อยากเข้ากรุงเทพแล้วถูกไหมคะอยากเข้าแล้วค่ะอืมก็คืออยากมาเจอเขาบอกว่าจะเป็นยังไงก็จะผิดกฎหมายยังไงก็จะไปเขาบอกค่ะยังไงก็จะมาอยู่ถ้ามันจะมาหาหลานถ้ามันจะผิดกฎหมายเขาก็จะยอมเขาบอกไปหาหลานเขาบอกอืมเออคุณพ่อเราติดต่อคุณพ่อได้ไหมหลังจากที่รับตัวลูกมาแล้ว22เนี่ยคุณป้ากับคุณยายเนี่ยได้คุยกับพ่อเขาอีกไหมคะเขารับโทรศัพท์หรือเขาอะไรไหมคะตอนเย็นๆมั้งค่ะพอดีโทรไปเขาก็รับคุยกันแป๊บเดียวค่ะเขาบอกว่าหลานนอนค่ะตอนแรกบอกว่าอยู่นะอยู่ที่ไหนตรงเซเว่นข้างทางหรืออะไรนี่แหละค่ะแต่ไม่ได้คุยกับหลานเลยค่ะยังไม่ได้คุยเลยมีแค่พ่อบอกว่าหลานนอนเท่านั้นเองเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงเนาะแล้วก็ตอนเย็นก็โทรไปก็มีคุณยายเขาบอกว่าหลานดูทีวีอยู่แล้วก็บอกเปิดอะไรนะพี่เห็นภาพให้เราดูหน่อยค่ะเขาก็บอกว่าเขาทำไม่เป็นเขาบอกว่าอีกคนข้างๆเราก็ทำเป็นทำไมไม่เปิดให้เราดูบ้างแล้วก็บอกเงี้ยเนาะอ๋อคืออยากถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอยากจะคอให้เห็นหน้าหลานก็ยังไม่เห็นถูกไหมคะว่าเขาอยู่ในสภาพยังไงนอนเล่นหรืออะไรเราก็อยากรู้เนาะเราเคยมาครอบครัวคุณยายเนี่ยเคยมาที่บ้านพ่อที่นนทบุรีไหมคะเคยมาเห็นความเป็นอยู่ว่าชีวิตเขาอยู่กันยังไงเคยมาไหมเขาเคยไปนอนอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเขามีบ้านเช่าอีกหลังหนึ่งเนาะค่ะเนาะเขาก็ไปเยี่ยมมาเขาบอกเขาไปนอนคืนหนึ่งแต่ป้าไม่เคยเห็นค่ะอืมเราเลยไม่รู้ว่าหลานมาอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ยังไงเนาะค่ะค่ะทีนี้เราไม่ได้เถียงเรื่องความเป็นพ่อแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถเลี้ยงดูหลานได้ไหมจนโตได้ไหมครอบครัวฝั่งแม่เนี่ยค่ะฝั่งคุณยายแล้วก็คุณป้าเนี่ยค่ะเอาจริงๆได้ค่ะได้ได้เลยค่ะอืมส่งเสียเลี้ยงดูให้เรียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอืมมัน7ปีผ่านมาแล้วเนาะในเมื่อก่อนเนี่ยทำไมเขาถึงเราก็ทำได้คิดว่าอนาคตเราก็ต้องทำได้ค่ะค่ะคุณยายยังทำงานได้ไหมหรือว่าคนที่ส่งเสียครอบครัวคุณยายก็คือคุณป้าไหมคะได้ค่ะก็มีลูกสาวที่ทุกเดือนค่ะอืมคิดว่าการดูแลคุณป้าก็ทำงานอยู่ที่บ้านประจำค่ะมีรายได้อยู่ประจำค่ะอืมค่ะมีการขึ้นศาลเพื่อฟ้องเอาลูกไปไหมคะไม่มียังไม่ขึ้นศาลค่ะยังไม่ขึ้นศาลแค่คุณยายเซ็นยินยอมให้เขารับตัวไปที่โรงพักอุทุมพรเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอคะค่ะอืมจริงๆแล้วชื่อในสูจิบัตรชื่อในใบเข้าโรงเรียนก็มีชื่อคุณพ่อสุรชัยเป็นพ่อถูกไหมคะไม่คนที่ชื่อไปเข้ามาเรียนลุงเขารับรองเป็นผู้ปกครองค่ะอ๋อเป็นลุงที่อยู่อุทุมพรพิสัยใช่ไหมคะว่าเป็นป้านี่แหละค่ะอ๋อพ่อไม่ได้เป็นคนรับรองแต่ในสูจิบัตรนี่มีชื่อคุณพ่ออยู่ค่ะค่ะแต่เข้าโรงเรียนก็คือใบรับรองผู้ปกครองค่ะอ๋อก็คือค่ะแล้วลุงไปรับรองเข้าโรงเรียนให้ค่ะก็เลี้ยงมาจน7ปีก็คิดว่าเลี้ยงหลานได้จนโตอ่ะเนาะค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจเลยค่ะอืมทีนี้สิ่งที่อยากจะวิงวอนหรืออยากที่จะตกลงกับคุณทางคุณพ่อใหม่เนี่ยทางครอบครัวของคุณป้าเนี่ยอยากจะตกลงหรือพูดคุยกันยังไงคะก็อยากให้มาเผชิญหน้ากันหน่อยมาคุยกันแบบชาวบ้านเรานี่แหละค่ะมาหาเดี๋ยวมาอยู่ตรงจุดเดิมก่อนแล้วก็ค่อยๆให้พ่อเขามาหาแล้วค่อยๆเดินออกไปก็ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าถ้าเด็กคุ้นกับพ่อคือพ่ออาจจะมาอยู่ด้วยสักเดือน2เดือนจนเด็กคุ้นแล้วเด็กยอมรับได้เด็กยอมรับได้ให้เด็กยอมแล้วก็เป็นพ่อค่ะเราก็พร้อมจะปล่อยเขาสู่คุณกลับไปอยู่กับคุณพ่อถูกไหมใช่ค่ะใช่ใช่เลยค่ะเอาจริงๆเราไม่ได้อยากห่วงเด็กไว้กับครอบครัวแต่ว่าเราสงสารที่เขาแบบต้องไปโดยแบบไม่รู้อินโนอินเนจอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะทางไม่เคยห่วงก็บอกเขาทุกครั้งเราไม่ห่วงแต่ก็มาด้วยเด็กต้องยินยอมด้วยไปด้วยดีแล้วก็บอกอย่างนี้ตามผมเคยก่อนแล้วก็บอกตลอดเลยให้เด็กเขาเรียกพ่อเรียกอะไรก่อนคุ้นเคยกันเนาะค่ะเวลาคุณสุรชัยไปที่บ้านน้องใบตองกับใบบัวเนี่ยเรียกคุณพ่อไหมคะไม่เคยเลยค่ะแต่พ่อเขายังไม่คำว่าพ่อไม่เคยออกจากปากเขาเลยค่ะแล้วก็บอกพยายามบอกให้แทนตัวเองว่าพ่อน้อยแล้วก็บอกว่าผู้เป็นป้าเนาะค่ะเดี๋ยวแต่เด็กก็ไม่เรียกอย่างเงี้ยเหรอคะเด็กไม่เรียกเลยค่ะเขาเรียกลุงเขานั่นแหละพ่อค่ะ
อ๋อเขามีลุงเป็นพ่อก็คือสามีของคุณป้านั่นเนาะเขาก็เรียกว่าคุณพ่อมาตลอดพ่อตลอดเลยค่ะทีนี้ก็พูดได้ละค่ะค่ะทีนี้เวลาคุณพ่อไปเจออะค่ะเรียกว่ายังไงอะคะเขาไม่เนี่ยเขาไม่คุยกันเลยค่ะเขาไม่เข้าต่างคนต่างไม่เข้ากันค่ะไม่เข้าหากันเลยโอเคคิดว่าเดี๋ยวทางพม.ของจังหวัดศรีสะเกษเนาะแล้วก็พม.ของนนทบุรีคงประสานงานกันนะคะเพื่อที่จะได้เจอคุณพ่อแล้วก็เจอน้องด้วยดูความเป็นอยู่เขาก็ต้องดูความสมัครใจเป็นหลักนะเนาะทุกคนก็ให้กำลังใจครอบครัวของคุณป้าแล้วก็คุณยายมากเนาะทีนี้สิ่งที่จะเป็นคำถามสุดท้ายอะค่ะอยากจะให้ทางคุณพ่ออาจจะได้ฟังอยู่ค่ะสิ่งที่คุณป้าอยากจะสื่อไปถึงคุณพ่อคืออะไรคะในเมื่อเราติดต่อเขาไม่ได้ตอนนี้ค่ะก็ให้เขามายอมรับความจริงอะไรก็มาคุยกันได้ค่ะอาจารย์เนาะคุยกันมีอะไรก็เราก็ปรึกษากันได้เด็กจะได้มีความสุขมีอะไรเนาะถ้าอยากให้เป็นในลักษณะนี้ค่ะไม่กีดกันอะไรเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้เราติดต่อเขาไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเราสงสารหลานเนาะค่ะจิตใจสภาพหลานเป็นยังไงก็ให้พ่อเขาลดลงน้อยแล้วก็โทรมาหาเราบ้างนะคะให้เราได้เห็นหน้าหลานหน่อยนะตอนนี้เนาะค่ะยังไงก็คือวิงวอนขอให้พ่อได้ถ่ายรูปหลานหรือว่าวิดีโอคอลกลับมาที่คุณป้าให้เราได้เห็นสักนิดนึงเนาะจะอยู่เขาจะร้องเขาอะไรก็ได้ป้าก็จะแนะนำเขาไปในทางที่ดีว่าต้องทำยังไงอ่ะนะอ๋อเขาจะเชื่อเราเนาะถ้าเราบอกเขาก็จะเชื่อเนาะค่ะหลานก็จะเชื่อบอกว่าให้อยู่อะไรหลานก็จะเชื่อทางเราอ่ะเนาะค่ะค่ะคุณพ่อนี่ทำงานอะไรอะคะคุณป้าพอทราบไหมคะคุณพ่อสุรชัยเนี่ยทำงานอะไรคะพ่อของน้องสองคนนะคะทำงานอะไรคะคุณป้าพอทราบไหมได้ค่ะเป็นพนักงานบริษัทนะคะทำงานบริษัทใช่ไหมคะค่ะก็เลี้ยงลูกคนโต1คนแล้วตอนนี้ก็รับน้องอีก2คนไปอยู่ด้วยเนาะค่ะเขามีครอบครัวใหม่ไหมคะตามที่แต่ก็ยังไม่แน่ใจคิดว่าคงจะมีค่ะอ๋อน่าจะมีครอบครัวใหม่ด้วยใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้แน่ชัดในประเด็นนี้เนาะค่ะได้ค่ะก็คือให้กับทางเพจก็ให้กำลังใจคุณป้าแล้วก็คุณยายนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ามีค่ะอาจจะประสานงานเข้าไปแล้วก็ถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนาะจะส่งให้คุณป้าได้รับทราบต่อไปเนาะก็ให้กำลังใจทั้งคุณยายแล้วก็คุณป้านะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะก็เดี๋ยวเพจอีจันก็ยังจะติดตามเรื่องของน้อง2คนนะคะน้องฝาแฝดที่ถูกคุณพ่อพาตัวไปอยู่ที่บ้านด้วยค่ะเห็นทางพม.จังหวัดนนทบุรีก็พยายามติดต่อคุณพ่อแล้วก็ขอเข้าไปดูความเป็นอยู่ของน้องฝาแฝดทั้ง2คนนะคะว่าอยู่ได้ไหมหรือมีสภาพจิตใจเป็นยังไงตอนนี้ก็ทราบความคืบหน้าเพียงเท่านี้นะคะแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเพิ่มเนี่ยหรือถ้าดูว่าน้องมีความเป็นอยู่ยังไงก็เดี๋ยวจะรายงานให้กับทางคุณป้าแล้วก็คุณยายได้ทราบแล้วก็ลูกเพจอีจันให้ทราบด้วยวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ